เราขยับไปที่หนึ่งในพิธีกรทัวร์มาลงของเราอย่างพี่อาร์ตพระสุดนะคะที่ก็บอกเลยค่ะว่ารู้สึกเห็นใจนับหลานสาวของแพทณปภาไม่น้อยเลยค่ะหลังจากที่อีกฝ่ายเนี่ยเจอทัวร์ลงแบบของจริงเลยค่ะอยู่ในวงการมานาน17ปีก็มีข่าวมาให้อัปเดตกันเกือบทุกวันเลยนะคะสำหรับอาร์ตพระสุดอย่างก่อนหน้านี้คือกรณีที่นับฉัตรนันท์หลานสาวของแพทณปภาได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าแอบปลื้มพระเอกรุ่นพี่มานานแล้วแต่ดันเจอทัวร์ลงนะคะเพราะบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแสดงออกจนเกินงามอีกทั้งยังมีคนเปิดวาร์ปหวานใจตัวจริงของฝ่ายชายด้วยค่ะงานนี้อาร์ตก็บอกเลยว่ารู้สึกเห็นใจเหมือนกันที่ฝ่ายเนี่ยเจอกระแสตีกลับอย่างหนักส่วนเรื่องความรักของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยอยากพูดถึงนะคะเพราะว่าอยากให้สนใจในเรื่องของการทำงานกันบ้างแถมบอกอีกด้วยว่าที่เปิดวาร์ปหน้าหวานใจน่ะถูกคนแล้วนะส่วนข้อมูลน่ะผิดหมดเลยนะคะกระแสมาถึงผมน้อยจริงๆกระแสไปทางน้องที่โดนโจมตีเนี่ยเยอะอาจจะเป็นทางน้องนะเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆเราก็เห็นใจนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าการที่เขาจะมาขอทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นแบบกระแสตีกลับจนบางทีผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะตีกลับไปในทางที่แบบน้องเขาจะเฟลอะไรขนาดนี้ผมไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะว่าเราก็อยู่ของเรามาแบบนี้ตั้งนานแล้วว่าเงียบมั่งไม่เงียบมั่งไม่ได้เป็นนิวอาร์ตแต่ว่าเราอยากปฏิวัติว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีข่าวเยอะมากกว่าผลงานผมไม่ได้ปิดแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเห็นไหมพอมีคนมาขุดปุ๊บทุกคนเข้าไปขุดหมดเลยขุดว่าคนนี้เป็นใครมายังไงอะไรอย่างเงี้ยผิดหมดเลยอาคนอะถูกแต่ว่าคนอะถูกใช่คนอะถูกแต่แค่ทุกอย่างผิดหมดเลยมีอะไรบ้างที่ผิดอะอะไรนะฮะมีอะไรบ้างที่ผิดแน่ผมอยู่ในวงการ17ปีนั้นหลอกถามผมไม่ได้หรอกจ้ะ